วัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเมนูไข่คั่วพริกเกลือค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะก็จะมีสิ่งที่ต้องเตรียมน้อยมากๆเลยค่ะแล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แล้วติดบ้านนะคะก็ได้แก่กระเทียมพริกแดงจินดาไข่ไก่ต้นหอมซอยเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกเราก็นำกระเทียมมาเจียวกันก่อนนะคะเปิดไฟไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลงไปแล้วถ้าเกิดใช้ไฟแรงเนี่ยกระเทียมมันจะไหม้นะคะเวลาเจียวกระเทียมเนี่ยต้องหมั่นคนนะคะเพราะว่าบางทีแล้วตอนที่เราสับกระเทียมเนี่ยมันจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันชิ้นเล็กมันก็จะสุกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่หมั่นคนเนี่ยมันก็จะไหม้ได้ง่ายนะคะสีเริ่มเหลืองประมาณนี้นะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะอย่าเพิ่งคนนะคะรอให้เขาเซตตัวสักหน่อยหนึ่งก่อนพอเขาเริ่มเซตตัวเราก็ตีเขาให้แตกๆเนี่ยนะคะความสุกของไข่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะว่าชอบให้สุกมากหรือว่าเอาแบบพอจะมีน้ำเยิ้มๆอยู่นะคะแต่ของเราเนี่ยเราชอบให้สุกเดี๋ยวเราก็จะคั่วเพิ่มอีกหน่อยนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้เมื่อกี้นี้นะคะลองใส่ได้เลยค่ะตามด้วยพริกแกงจินดาค่ะตอนนี้ใช้ไฟอ่อนเลยนะคะคั่วพอให้พริกหอมๆนะคะจากนั้นก็ตามด้วยมือกดค่ะครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนชาค่ะคลุกให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้กลิ่นพริกจะฉุนขึ้นมาเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะคราวนี้ก็ใส่ต้นหอมได้เลยค่ะต้นหอมนี่ก็คือใส่ตามชอบเลยนะคะชอบมากชอบน้อยคลุกให้เข้ากันอีกทีค่ะนี่นะคะแค่นี้เราก็ได้แล้วค่ะไข่คั่วพริกเกลือนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูไข่คั่วพริกเกลือเมนูนี้ทำได้ง่ายๆค่ะวัตถุดิบก็มีอยู่แล้วที่บ้านนะคะลองทำกันดูค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ